เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อถัดมาข้อ46ครับ Restart โอเคข้อเนี้ยเขาถามว่าถ้ากราฟระหว่างพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยากอไก่แล้วก็ขอไข่ครับผมก็คือเขาให้มา2ปฏิกิริยากอไก่กับขอไข่เป็นดังแสดงก็คือกราฟที่เขาให้มาตรงนี้ข้อความเกี่ยวกับปฏิกิริยาทั้งสองเนี้ยข้อใดผิดข้อถามข้อผิดเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องไปอ่านช้อยถูกป่ะครับแล้วมาดูว่ากราฟ2ตัวเนี้ยเขาได้อธิบายอะไรผิดไปบ้างทีนี้ก่อนที่น้องจะดูกราฟแล้วก็เข้าใจมันอ่ะพี่ว่าเวลาเจอโจทย์แบบนี้น้องควรจะไปอ่านที่ช้อยก่อนซึ่งเราไปดูช้อยกันเลยอย่างข้อ1เนี่ยเขาบอกปฏิกิริยากอไก่เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนถูกป่ะครับส่วนขอไข่เนี่ยเป็นการดูดความร้อนเราก็มาเช็คเลยเป็นดูดหรือคายทีนี้เรามาดูกอไก่ถูกป่ะครับเนี่ยตรงที่60เนี่ยคือ reactant หรือว่าสารตั้งต้นถูกไหมครับส่วนตรงที่ระหว่าง20กับ0เนี่ยมันคือ product ของเราจะเห็นว่า product ของเราเนี่ยมีพลังงานน้อยกว่า reactant ถูกป่ะครับถ้าสมมุติอย่างที่พี่เคยพูดว่า product น้อยกว่า reactant เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาอะไรเอ่ยมันต้องเป็นคายถูกป่ะครับเพราะตอนแรกเนี่ย reactant ของเราอ่ะมีพลังงานตั้ง60เนี่ยสักพักลดลงมาพี่กะประมาณคร่าวๆว่ามันเป็นประมาณ10นะน้องคิดว่ามันอยู่ระหว่าง20กับ0เพราะพี่กะให้มันเป็น10มันลดลงมาเหลือ10หรือก็คือเนี่ยมันคายพลังงานออกมาทั้งหมดเป็น50ถูกป่ะครับมันคายพลังงานออกไปเนี่ยพลังงานมันเลยเหลืออยู่แค่10เพราะฉะนั้นปฏิกิริยากอไก่เนี่ยเป็นคายความร้อนน้องเดี๋ยวพี่สอนเพิ่มภาษาอังกฤษด้วยคายความร้อนภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า exothermic ครับผมเอ็กโซถ้าสมมุติน้องเรียนที่รากศัพท์ของมันเนี่ยเอ็กโซแปลว่าออกครับน้องหรือเหมือนพี่เคยได้ยินว่ามันมีวงเกาหลีใช่ไหมชื่อเอ็กโซเนี่ยมันเป็นเขียนเหมือนกันเลยน้องน้องคนไหนชอบเกาหลีก็คือจำไปว่าเอ็กโซแปลว่าออกน้องเนี่ยแปลว่าออกออกก็คือเหมือนแบบคายความร้อนออกมาถูกป่ะครับส่วนเรามาดูที่ขอไข่กันเอ้ยขอไข่ตอนแรกreactant ของเราอยู่ที่20ถูกป่ะ reactantเอาตอนสุดท้าย product ของเราเป็น40อ่ะมันต้องดูดปะตอนแรกมีอยู่แค่20อ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาถูกปะแปลว่ามันต้องดูดความร้อนเข้าไปเนอะแล้วดูดเข้ามาเท่าไหร่มันคือ40ลบด้วย20ถูกปะคือมันดูดความร้อนเข้ามาเนี่ย20กิโลจูล per mole เพราะฉะนั้นเนี่ยขอไข่เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาการดูดความร้อนน้องดูดความร้อนพี่จะเขียนช้าลงนิดนึงเพราะพี่รู้สึกว่าครั้งที่แล้วพี่น่าจะเร็วไปหน่อยมั้งเหมือนพี่ลองมาดูของตัวเองเนี่ยจะเร็วไปนิดนึงหรือเรียกกันว่า endothermic น้องบอกเอ้าพี่เมื่อกี้พี่สอน exothermic นี่เป็น endothermic เอ้า thermic เหมือนกันเลยอ่ะ thermic แปลว่าอะไรอ่ะพี่ thermic ง่ายๆเลยน้องน้องคิดว่ามันจะมาจากคำว่า temperature น้องหรือก็คืออุณหภูมินั่นเองคือแต่ว่าจริงๆเนี่ยเทอร์มิกเคยตรงนี้เหมือนหมายถึงคำว่าความร้อนของเราอะที่ภาษาไทยตรงนี้แหละมันหมายถึงเหมือนความร้อนซะมากกว่านะครับเทอร์มิกนะส่วนเอนโดน้องบอกเอ้ยเอนโดอะพี่หมายถึงอะไรมันก็ควรจะตรงข้ามกับเอ็กโซป่ะครับน้องเอนโดเนี่ยแปลว่าเข้าหรือก็คือดูดเข้าไปถูกป่ะครับคือถ้าน้องเรียนที่ชีวะเนี่ยน้องก็จะรู้อีกว่ามันมีเอ็กโซไซโตซิสกับเอนโดไซโตซิสถูกป่ะเอ็กโซก็คือเหมือนการเอาสารในเซลล์เนี่ยออกไปส่วนเอนโดคือการเอาสารนอกเซลล์เข้ามาอือฮึทีนี้น้องกลับมาที่โจทย์ของเราใช่ป่ะข้อ1เนี่ยเขาบอกปฏิกิริยากอไก่เป็นคายความร้อนคายความร้อนจริงป่ะที่เราตรวจถูกอ่ะแล้วขอไข่อ่ะเขาบอกเป็นดูดความร้อนเป็นดูดความร้อนป่ะถูกอีกช้อย1ถูกแล้วช้อย1เราไม่ตอบเพราะเขาถามอะไรเขาถามข้อที่ผิดถูกป่ะครับน้องเขาถามข้อที่ผิดเนาะทีนี้ดูช้อยสองกันช้อยสองเขาบอกว่าพลังงานกระตุ้นเอาอีกแล้วเห็นปะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเขาชอบเล่นไม่กี่อย่างอ่ะน้องคายความร้อนดูดความร้อนการกระตุ้นใส่ตัวเร่งตัวหน่วงแล้วก็ให้อุณหภูมิอะไรประมาณเนี้ย
พลังงานกระตุ้นหรือก็คือ EA เนี่ยของปฏิกิริยากอไก่ของเราใช่ป่ะเขาบอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพลังงานกระตุ้นของขอไข่ทีนี้แล้วก็แค่มาหาว่า EA กอไก่เนี่ยเท่าไหร่และ EA ขอไข่เป็นเท่าไหร่ถูกป่ะ EA ขอไข่EA กอไก่เนี่ยเราดูยังไงตอนแรกเนี่ยกอไก่ของเราใช่ป่ะครับน้องมันเริ่มที่60แล้วน้องต้องไปดูที่จุดไหนเพื่อดูค่า EA ดูที่สารเชิญซ้อนกำมันถูกป่ะหรือจุดนี้พี่เขียนว่าสอเสือจุดนะเชิงซ้อนกำมันเอ้ยต้องดูแลจาก60เนี่ยขึ้นไปถึงสารเชิงซ้อนกำมันเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่มันคือค่า EA ของเราตรงนี้ถูกปะนี่คือค่า EA เอ้ยพี่มันจาก60เป็น101มันก็คือ100ลบ60ถูกปะพี่จะเขียนตรงนี้นะEA ของกอไก่เนี่ยเท่ากับ100ลบ60หรือก็คือ40ถูกป่ะครับ EA ของเราคือ40ของกอไก่นะทีนี้เรามาดูที่ขอไข่กันต่อพี่ขอไข่ทำยังไงทำเหมือนเดิมเลยน้องจะเป็นดูดหรือคายทำเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็ตรง RXN ตัวนี้คือ reaction หรือปฏิกิริยานะพี่จะเขียนย่อนิดนึงเพราะบางทีพื้นที่พี่ไม่พอเลยพี่ต้องเขียนตัวใหญ่หรือก็คือการดำเนินไปของปฏิกิริยานั่นเองอ่ะแล้วกลับมาที่ขอไข่นะครับน้องตอนแรกเอ้ยพี่สารตั้งต้นเริ่มที่20อ่ะต้องมาถึงสารเชิงซ้อนกำมันคือจุดนี้ถูกปะมันขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะพี่อ่ะน้องก็ลองลากเส้นจะได้เห็นภาพขึ้นคือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มที่20ถูกปะแล้วตอนหลังเป็น101มันก็ต้องเพิ่มเป็นยังไง EA เนี่ยขอไข่มันก็ต้องเพิ่มจาก20ไป100ใช่มั้ยมันคือ100ลบ20แล้วดูว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่มันเพิ่มมา80อ่ะพี่เอ้ยเพิ่มมา80อ่ะทำไงแล้วทีนี้เรามากลับมาดูที่ของเราต่อใช่ป่ะช้อยของเราเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานกระตุ้นขอไข่เนี่ยเอ้ยกอไก่เนี่ยหรือเท่าไหร่จำได้ไหม40ตรงนี้ถูกป่ะเขียนไว้ก่อน EA กอไก่เนี่ย40จะเป็นครึ่งหนึ่งของพลังงานกระตุ้นปฏิกิริยาขอไข่หรือ EA ขอไข่เนี่ย80ถูกป่ะเอ้ยเป็นครึ่งหนึ่งถูกป่ะ80คูณด้วย1ส่วน2เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่40เอ้ยพี่เท่ากันเออถูกปะเพราะฉะนั้นช้อย2เนี่ยถูกต้องครับน้องนำดูที่ช้อย3กันต่อเขาบอกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยากอไก่เนี่ยเสถียรกว่าพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาขอไข่น้องบอกพี่เอ้ยพี่เสถียรคืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยพูดอ่ะงงไม่รู้ข้ามไปก่อนก็ได้เป็นพี่ถ้าสมมติน้องไม่ชัวร์พี่จะข้ามนะถ้าเป็นพี่ไม่ชัวร์พี่ข้ามมันดูสีก่อนเลยเวลาเจอโจทย์พวกนี้น้องต้องดูว่าอันไหนน้องชัวร์กว่าแล้วน้องไปทำอันนั้นก่อนแล้วค่อยตัดเหลือจะดีกว่าครับผมเพราะว่ามันถามถูกผิดพวกนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนถ้าน้องสมมุติความรู้น้องไม่แน่นเนี่ยแล้วน้องไปเลือกตอบเนี่ยมันอาจจะทำให้น้องทำผิดได้เพราะฉะนั้นเป็นพี่อ่ะพี่จะเลือกไปอ่านข้ออื่นก่อนถ้าสมมติอ่านแล้วเอองงคืออะไรไม่แน่ใจพี่จะข้ามเพราะฉะนั้นน้องมาดูช้อยสี่ก่อนนะกราฟทั้งสองเนี่ยไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราของปฏิกิริยาเลยนะน้องผิดอยู่แล้วปะเพราะเรารู้เลย EA เราก็รู้ถูกปะคายความร้อนเราก็รู้เป็นดูดความร้อนเราก็รู้ถูกปะน้องเนี่ยจากช้อย1ช้อย2เนี่ยเรารู้หมดทุกอย่างเลยทั้ง1และ2เนี่ยหรือถ้าดูน้องดูอีกน้องจะรู้อะไรอีกหลายอย่างเลยน้องจะรู้คืออย่างกอไก่เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าคายออกมาเท่าไหร่ถูกปะแต่อย่างขอไข่เนี่ยเออเรารู้เลยว่ามันดูดเข้ามาเท่าไหร่มันดูดเข้ามา20ถูกป่ะเพราะตอนแรกสารตั้งต้นเรา20แล้วตอนหลังโปรดักต์เราเป็น40มันดูดพลังงานเข้ามา20เรายังรู้เลยอ่ะน้องแล้วเขาบอกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของเราเลยอ่ะเออมันก็ผิดอยู่แล้วเนอะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันตอบข้อ4แล้วน้องถามพี่เอ้ยพี่แล้วข้อ3อ่ะพี่จะอธิบายยังไงเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังจริงๆพี่เคยมีพูดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดในทุกๆจุดครับน้องน้องอาจจะแบบไม่รู้ทีนี้น้องจำได้ไหมว่าสารของเรามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อสารเชิงซ้อนกำมันที่พี่เคยพูดไปว่ามันคือจุดสูงสุดของกราฟของเราตรงนี้ถูกปะแล้วพี่บอกว่าอะไรทำไมถึงเราไม่เคยได้สารเชิงซ้อนกำมันเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เพราะอะไรเพราะมันไม่เสถียรตัวน้องจำได้เปล่าพี่เคยพูดไปแล้วว่ามันไม่เสถียรตัวนี่แหละคือคีย์ครับน้องเอ้าแล้วไม่เสถียรตัวกับสารเชิงซ้อนกำมันมันดูยังไงอะว่าตรงไหนมันอะไรผลิตภัณฑ์กอไก่ขอไข่เนี่ยอันไหนมันเสถียรกว่ากันถูกปะ
น้องน้องลองสังเกตดูนะว่าสารเชิงซ้อนกำมันของน้องอะอยู่ที่หัวกราฟเสมอแปลว่าอะไรมันพลังงานสูงน้องหรือ energy เนี่ยสูงenergy มันสูงอะหมายความว่าอะไรอะพี่มันหมายความว่าถ้ายิ่ง energy 2 สารตัวไหนสูงเนี่ยมันยิ่งไม่เสถียรตัวถูกปะแปลว่าสิ่งที่น้องต้องทำอะน้องต้องทำก็คือดูว่า product ของขอไข่กับกอไก่อันไหนพลังงานเยอะกว่ากันถูกปะแล้วเขาบอกว่าอะไรตรงช้อยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่กอไก่เสถียรกว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอไข่หมายความว่าproduct ของกอไก่เนี่ยต้องมีพลังงานเนี่ยน้อยกว่า product ของขอไข่ถูกปะเพราะว่ามันต้องมีพลังงานน้อยมันถึงจะเสถียรเราก็มาดูกันเลยกอไก่กับขอไข่ในสูงกว่ากันเอ้ยกอไก่เนี่ย product ของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง20ถึง0เนี่ยพี่ก็กะว่ามันน่าจะเป็นประมาณ10กิโลจูลถูกปะและยังขอไข่เนี่ยเท่าไหร่ชัดเจน product ที่ขอไข่เนี่ยมันคือ40กิโลจูลนะพี่ขอไข่มากกว่าขอไข่ต้องเสถียรน้อยกว่าหรือก็คือกอไก่เสถียรมากกว่าถูกปะเอ้ยแล้วเขาบอกกอไก่เสถียรกว่าเห็นปะมันก็ถูกน้องบอกพี่ยังไม่ค่อยเห็นภาพอะว่าทำไมพลังงานอะยิ่งพลังงานเยอะเนี่ยมันถึงไม่เสถียรตัวน้องลองสมมุตินะครับเดี๋ยวพี่วาดให้ดูว่าเนี่ยว่าทำไมพลังงานเยอะน้องสมมุติน้องมีโมเลกุลอยู่2โมเลกุลนะเอ้ยเอาเป็นอะตอม2อะตอมดีกว่าเป็นธาตุอะไรไม่รู้ทำพันธะกันอยู่น้องพันธะเดี่ยวเลยสมมุติเปรียบเสมือนว่าพลังงานของมันเนี่ยพลังงานในของมันเนี่ยว่าเป็นฟีลลิ่งเหมือนอธิบายไงดีสมมุติพลังงานเนี่ยตอนแรกพันธะของน้องก็มีอยู่แค่นี้ถูกปะมันเสถียรตัวดีอยู่แหละแล้วสมมุติน้องไปเพิ่มพลังงานให้กับมันแบบเพิ่มใส่ความร้อนเข้าไปน้องคิดว่ามันจะเสถียรตัวกว่าตัวแรกได้ปะอันเนี้ยตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่สองน้องว่าถ้าน้องใส่ไฟเข้าไปอะโมเลกุลของน้องเนี่ยทั้งอันเนี่ยมันจะเสถียรตัวกว่าอันหนึ่งปะมันก็ไม่ถูกปะถ้าหากน้องใส่พลังงานเข้าไปมันจะฟีลลิ่งเหมือนว่ามันสั่นตัวน้องสั่นตัวแล้วการสั่นตัวนี่แหละมันเหมือนทำให้พันธะของมันอ่อนแอลงฟีลลิ่งเหมือนอธิบายเรื่องทฤษฎีของความร้อนน่ะน้องน้องมีอะตอมหนึ่งอะกับในสภาวะปกติสมมติเนี่ยที่อุณหภูมิห้อง23องศาเซลเซียสอะกับอีกอะตอมเดียวกันเนี่ยซึ่งอะตอมเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละสถานะคือสมมติมันอยู่ในบีกเกอร์ทั้งคู่บีกเกอร์แรกไม่ได้ตั้งไฟแต่บีกเกอร์ที่สองเนี่ยตั้งไฟน้องทฤษฎีความร้อนก็คือสารตัวนี้จะมีความร้อนซึ่งความร้อนมันทำให้อะตอมหรือโมเลกุลต่างๆเนี่ยมันสั่นตัวสมมุติตรงเนี้ยคือที่100องศาเซลเซียสสมมุตินะว่าไอโมเลกุลเนี้ยมันเป็นโมเลกุลของน้ำที่100องศาเซลเซียสน้ำจะกลายเป็นอะไรน้องมันกลายเป็นไอถูกปะคือมันสั่นตัวมากจนมันเปลี่ยนสถานะตัวเองเนี่ยจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นแก๊สแต่อันเนี้ยที่อุณหภูมิห้องมันก็ยังเป็นของเหลวเหมือนเดิมคือจริงๆที่ทุกอุณหภูมิอ่ะมันสั่นตัวนะน้องแต่ยิ่งน้องเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยการสั่นตัวมันจะยิ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการมันจะเสถียรตัวน้อยลงน้องคิดว่าในสภาวะที่เป็นน้ำกับของที่เป็นก๊าซเนี่ยอันไหนเสถียรตัวกว่ากันก็ต้องเป็นน้ำถูกปะในทฤษฎีของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยสมมติน้ำแข็งของน้องใช่ปะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยเป็นน้ำของน้อง H2O หมดเลยนะพี่กำหนดให้เป็น H2O หมดเลยและอีกอันนึงคือเป็นแก๊สเป็นอะตอมไปแหละเป็นอะตอมเป็นอะตอมแก๊สถูกปะพันธะของน้ำในน้องน้ำแข็งของน้องเนี่ยคือมันจะจับตัวมีพันธะที่ดูแข็งแรงที่สุดเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นของเหลวเนี่ยจะกระจัดกระจายตัวมากกว่าซึ่งมีพันธะอ่อนแต่อาจจะไม่มีบ้างก็ได้อาจจะแบบเป็นเดี่ยวๆแยกกันประมาณนี้แต่ส่วนของแก๊สของน้องเนี่ยที่เป็นไอเนี่ยเป็นไอถูกปะอะตอมของน้องจะเป็นลักษณะที่กระจัดกระจายตัวไปหมดเลยซึ่งน้องคิดว่าถ้าน้องดูจาก3ภาพนี้อันไหนเสถียรตัวที่สุดก็ต้องเป็นน้ำแข็งถูกปะเพราะมันจับเป็นโครงสร้างที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของแข็งเนี่ยมันก็ต้องเสถียรที่สุดถูกปะแล้วพอเป็นน้ำเนี่ยมันก็เสถียรตัวน้อยลงมามีพันธะอ่อนๆแล้วก็อาจจะไม่มีบ้างส่วนเป็นแก๊สเนี่ยไม่มีอาจจะมีแต่น้อยมากรวมหรือไม่มีเลยซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยตรงแก๊สเนี่ยมันดูไม่เสถียรตัวมากกว่าเลยเนอะดูเป็นฟุ้งกระจายอะไรที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการอธิบายว่า
ทำไมกอไก่เนี่ยพิมพ์พลังงานน้อยกว่ามันเลยเสถียรตัวกว่าขอไข่เป็นลักษณะของเหมือนทฤษฎีของของแข็งของเหลวแกพี่ลองเอามาอธิบายดูน้องจะได้ดูเข้าใจกันมากขึ้นประมาณนี้ครับผมสรุปนะข้อ46เนี่ยพอน้องอ่านจดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าข้อใดผิดถูกป่ะเขาถามว่าข้อใดผิดเขาบอกว่าให้กราฟเป็นกราฟกอไก่ขอไข่มาถามข้อใดผิดน้องก็ต้องมาอ่านช้อยว่าช้อยให้อะไรแล้วมันถูกตามกราฟที่ให้มาหรือเปล่าอย่างข้อ1ถามใครดูดน้องก็ดูว่าเอ้ยกอไก่ product กับ reactant เนี่ย product อันไหน product มันน้อยกว่าเป็นใครถูกส่วนขอไข่เนี่ย product เนี่ยมากกว่าก็ต้องเป็นเอาใหม่นะพี่คือขอโทษกอไก่เนี่ยคายถูกแล้วเมื่อกี้พี่พูดว่าคายใช่ไหมก็ไก่เนี่ยโปรดักน้อยกว่าเป็นคายถูกส่วนขอไข่เนี่ยโปรดักมากกว่าเนี่ยเป็นดูดถูกปะเขาตอนนี้ก็ถูกแล้วข้อช้อยหนึ่งนี่ถูกพอเป็นขอไข่เขาถามพลังงานกระตุ้นเป็นครึ่งหนึ่งหรือเปล่าน้องก็มาดูคำนวณคิดเลขตามปกติเลขไม่ยากอยู่แล้วที่เขาให้มาเป็นเลขกลมๆหลักสิบก็ไก่เนี่ยได้ EA เนี่ยเป็น40ตรงนี้ขอไข่เนี่ยได้เป็น80ถูกปะก็ได้ว่าขอไข่เนี่ยมี EA มากกว่าเป็น2เท่าหรือก็คือกอไก่เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งก็ถูกแล้วส่วนข้อ3เนี่ยตอนแรกพี่อยากให้ข้ามเพราะว่าน้องบางคนก็ไม่เข้าใจแล้วว่าความเสถียรนี่หมายความว่าอะไรก็อาจจะข้ามไปก่อนแต่ถ้าใช้ถ้าน้องมีความรู้อย่างที่พี่อธิบายไปแล้วก็คือยิ่งพลังงานมากยิ่งไม่เสถียรหรือก็คือเหมือนว่ามันสั่นตัวหรืออะไรประมาณนี้ตามทฤษฎีของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยพี่เอามาเชื่อมให้ฟังมันจะได้ดูเข้าใจภาพกันมากขึ้นเนาะก็คือพลังงานน้อยเสถียรตัวกว่าพลังงานมากเสถียรตัวน้อยกว่าเป็นต้นเหมือนแก๊สเนี่ยแก๊สพลังงานมากเพราะว่ามันใส่พลังงานเข้าไปมากใช่ป่ะทำให้อย่างน้ำเนี่ยจากตอนแรกเป็นของเหลวพอถึงที่100องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็กลายเป็นแก๊สก็เหมือนกับว่ามันเสถียรตัวน้อยลงฟีลลิ่งประมาณนั้นและที่อย่าง4เนี่ยเขาบอกกราฟทั้ง2ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอัตราปฏิกิริยาเลยซึ่งผิดชัดเจนมากเลยคือมันให้ทั้ง EA คายดูเสถียรตัวก็ยังได้เลยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนะครับข้อ46เนี่ยตอบ4เป็นคำตอบของข้อนี้ว่ามันไม่ได้บอกอะไรเลยซึ่งผิดครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ